ือว่าอยู่ที่ตัวละครที่เหลือกับแผนที่พวกเขาวางมาด้วยนะครับแบนฟินิกเรียบร้อยไม่ได้เล่นแล้วครับเอ็นดาเรเดียนนะฮะก็ตามคาดเนาะกับตัวอย่างดาร์ซี่นะครับแล้วก็ซิปแล้วก็ทางนั้นฟลอเรนติโน่ถูกแบนไปแล้วก็มองที่ลินดิสทันทีครับสำหรับน็อกทีมตัวเองยังไม่ได้ใช้นะครับบีบบังคับให้เขาแบนแล้วก็หลุดมาให้ตัวเองเล่นบ้างนะครับน็อกทีมเนี่ยหรือว่านอกจากลินดิสแล้วเนี่ยเบเรสเองทางน็อกทีมก็ยังไม่ได้ใช้ด้วยโอ้มาพร้อมกันนี่ไม่ใช่เรื่องดีของฝั่งตรงข้ามนะครับแต่ว่าในทางกลับกันอย่าลืมว่าทางเอสตาเรเดียนเนี่ยก็ยังไม่ได้ใช้คลิกแน็กไม่รีบครับเพราะรู้แล้วไงฝั่งรู้แค่ไปแล้วใช่กับการน็อกก็ไม่รีบบินดิสก็ได้ครับหันไปหาทีมี่แทนใช่เพราะว่าทีมี่เองน่าจะเป็นตัวเรียกว่าไงรับมือถ้าสมมติว่าตัวเองยังอยากหยิบลินดิสอยู่แล้วฝั่งนู้นหยิบคลิกแน็กอะไรพวกนี้มาเนี่ยก็น่าจะใช้ทีมี่เนี่ยช่วยประคองได้หรือมีโอกาสที่2ได้เลยนั่นแหละนะครับในขณะเดียวกันทีมี่เองเป็นหนึ่งตัวที่เปิดทุกอย่างได้กว้างมากไม่ว่าจะเป็นมิดเลน CC หรือการเลี้ยงแครี่เลนข้างนะก็ต้องมารอดูกันนะครับน็อกซ์ทีมเองจะเล่นเป็นแบบไหนแนวไหนส่วนเอสตาเรเดียนตอนนี้ตัดเทลนัสมาก่อนครับเพื่อป้องกันคอมโบเทลมีและหยิบเทนมาด้วยครับก็เอาเทนมาเป็นตัวเบบี้ซิสพี่เลี้ยงนะครับถึงแม้จะบูทอัพกันยังไม่ได้นะฮะก็เขาปกป้องเทลนัสที่ดีใช่เป็นตัวปกป้องที่ดีอยู่ดีนะครับโอ้กับการนี่จะเล่นเป็นเอลโซก่อนเลยครับนี่เรียกกับลินดิสก็เลดมาเลดกลับไม่โกงแล้วอย่าลืมว่าช่วงเลดดิเดน่าที่ทำดาเมจมีแบบมีบวกเปอร์เซ็นต์เลือดฝั่งตรงข้ามไปด้วยเนี่ยเทนก็เทนนะฮะก็เจ็บเหมือนกันนะครับล่วงได้ละครับผมบอกเลยถ้าตะเกียวเลดแล้วแหมการมีทีมี่ด้วยนะครับมันมีผลเรื่องการเงินเนี่ยไปทุกที่ทุกทางด้วยนะเอ้ยวาลิเดน่าเองก็ถือว่าเป็นตัวเป็นแอสซาซินไกลๆด้วยนะในการสามารถพุ่งเข้าไปหาแนวหลังได้ด้วยนะครับเพราะงั้นจะได้เห็นตัวละครอย่างแหมกำลังจะบอกว่าจังเกิลที่เป็นตัวล้วงกับเลนข้างที่เป็นซิกเนเจอร์อย่างลิกเตอร์ไหมจริงๆไอรีเองก็เป็นซิกเนเจอร์ของยาฉานะถ้าว่าไปแล้วนะครับในช่วงที่ไอรียังแบบป๊อปปูล่าอยู่นะครับยาฉาเล่นเยอะมากที่เล่นข้างนะเออเป็นจังเกิลใช่นะครับแต่ว่าในปัจจุบันก็น่าจะมีการปรับเปลี่ยนกันไปแล้วแหละน่าจะเป็นตัวของโรลิคอนเล่นหรือมั้งครับในเกมนี้นะโอกาสเป็นไปได้สูงอยู่ส่วนเอสตาเรเดียนแบนเฟสที่2นะครับเป็นตัวอย่างคิวกรอสครับไม่อยากเจอคิวกรอสของจันจีเลยครับก็แบนยัดไปที่เลนเต็มๆล่ะครับครับผมจันจีใช้ตัวโอเปนไปแล้วนะครับพอตัวยีน่าไหมชื่อเล่นไปแล้วเกมนะครับก็เหลือคิวกรอดล็อกซี่แล้วก็เลือกอยู่นะที่แอสซาเลเดียนยังไม่เลือกเมจนะครับก็ยึดเล่นไปก่อนนะตรงนี้ตัดยึดเลนออกไปครับแล้วก็เมื่อกี้ทำท่าเหรอเห็นอยู่นะเห็นแวบๆก็เลยเลือกตัดดีกว่าครับเพราะถ้าเจอ2ใครที่เป็นเอลสุตัวหนึ่งนี่อย่างน้อยก็ยิงโซนให้ได้เลยครับแล้วมันกดดันเทลนาสตี้ด้วยครับใช่ครับคือถึงแม้ว่าจะมีตัวเองเทนมาแล้วก็จริงนะแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยเลยครับเทนไม่ได้เลี้ยงได้นะครับเทนมารับดาเมจแทนได้คือเอาหน้ารับกระสุนให้แค่นั้นนะโอ้อิลูเมียตัดอิลูเมียไปครับก็ถ้าโดนไอรีดิวโนแล้วอิโลเมียลงก็ไปหวานเลยฮะบันเทิงไทยเหมือนกันครับตัดตัวคอมโบเก่งๆออกไปฮะหรือว่าตอนนี้ถึงแม้จะมองเป็นไอริจังเกิลอยู่จริงแต่ก็ยังมีโอกาสไปเล่นในไอริของเลนข้างอยู่ครับก็เลยนี่ฮะหยิบทุเรนมาก่อนเลยครับสำหรับทางเอสตาเรเดียนครับหาตัวต้นมาบ้างครับจะรีบเล่นบ้างกลับกันน็อกซ์ทีมถ้ายังตัดสินใจจะเล่นแบบเดิมก็มีโอกาสที่จะเล่นตัวละครอย่างวอลไฮด้วยนะครับผมมองไปที่เอมิลี่เลยครับต้องการใส่เดียวสองพิกสุดท้ายครับล็อกซี่มากกว่าจันจิ
นั่นน่ะสิคือดูเป็นตัวของจันจิมากกว่านะแล้วก็โอกาสแพ้เลนนี่น่าจะน้อยมากด้วยถ้าเป็นยีร็อกซี่มาจริงๆนะครับเพราะว่าฝั่งโนเอสตาเรียนก็ใช้ไปค่อนข้างที่จะเยอะแล้วด้วยนะครับสำหรับเลนข้างนะเอาแล้วโนเทลเอาเทลลืมเลือกหรือเปล่าครับอันนี้มีอะไรไม่ได้เลือกหรือจริงๆแล้วตั้งใจเจตนาแล้วจุกลินดิสออกไปข้างด้วยความจำเป็นเพื่อไม่อยากให้ลินดิสเนี่ยไม่มีฟิกเกอร์แล้วโดนไอรีหรือเปล่าก็เลยเลือกที่จะไปเล่นในรูปแบบนี้หรือไม่ได้เลือก ผมว่าเป็นอย่างหลังมากกว่ามีสองอย่างจริงผมไม่รู้นะผมติดอยู่แค่นี้จริงเนี่ยอีนามาทันทีมันบีบเหมือนให้เอลซ่าเดียนะเล่นอีนาอยู่แล้วในเฟสเนี้ยนะครับเป็นเรื่องล็อกซี่มารอว่าไอ้นาคอดเนี่ยมันเป็นตัวช่ำเขาแหละอ่ะถูกเดี๋ยวต้องดูนะครับว่ามีสัญญาณอะไรมาใหม่ไม่มีนะคือเปลี่ยนสกินเรียบร้อยนะตอนนี้เปลี่ยนสกินแล้วนะเฮ้ยแล้วไม่เอาฟิกเกอร์ด้วยเนี่ยเปลี่ยนรองเท้าแหวนด้วยเนี่ยผมว่าจริงๆเขาคิดโจ๊กมาเพราะว่าถ้าเล่นในตำแหน่งเดิมอะคือน่าจะโดนไอรีแหละเต็มๆคือเขาคงมองว่าน่าจะโดนแน่นอนนะไม่พ้นขอดิ้นหน่อยซ้ายขวาจะขยับลำบากเพราะนี่คือการแค่มุมเดียวอาจจะง่ายกว่านะครับแล้วหยิบสปรินต์มาด้วยเพื่อที่จะโอกาสวิ่งหนีจะได้สูงที่สุดนะจังหวะวิ่งเข้าพุ่มแล้ววิ่งออกมากดสปรินต์ต่อเลยก็หวังว่าจะแดดไม่ถึงแดดไม่ทันหรือว่าคันนี้วืดปุ๊บอะไรก็วิ่งไขเอาแล้วกันแต่ว่าถ้าอยู่ในจังเกิลน่ะรับประกันได้ว่าถ้ารู้ช่วงรอยต่อหรือไปบวกตอนแช่น้ำแช่อะไรที่มันไม่มีพุ่มเนี่ยครับก็น่าจะเรียบร้อยนะฮะแต่ถ้าการมีทั้งทีมี่แล้วก็ถ้าไม่วิ่งหนีไม่อะไรผมว่าก็ยังมีชีวิตที่2ด้วยนะก็ยังมีโอกาสได้เล่นนะครับแต่ว่ามันก็มีความสุ่มเสี่ยงเหมือนกันแต่ถ้าเทียบตัวละครอย่างเทลนาสด้วยแล้วลินดิสด้วยการอยู่กันข้างกันมันก็ไม่ได้ดูแย่มากนักนอกจากเรื่องของระยะของเทลนาสถ้าเทียบกันถ้าจะให้เป็นอย่างเอลซูอะไรนั้นมันแตะตัวไม่ได้เลยแล้วโดนอย่างเดียวนะฮะเจ็บเลยแล้วเจ็บเลยนะครับแต่ว่าด้วยระยะก็ทีมี่อาจจะรับบทหนักหน่อยนะครับในการจะไปบูตอัพกันให้กับลินดิสก็น่าจะโดนยิงอยู่พอสมควรต้องดูกันนะครับว่าจะเป็นพี่เลี้ยงยืนปะทะเป็นเพื่อนกันแบบเกมที่แล้วอีกไหมระหว่างโอ๊ตเอ็นกับซีเยอร์จะไปยืนเดินพุ่มเดียวกันแล้วเราต่างคนต่างสมานฉันท์แล้วกันนั่งปรับทุกคุยกันตำแหน่งโรมิ่งปล่อยให้มันฟังกันไป2คนแล้วก็ยืนดูมันนะนั่งปรับทุกกันไปจะไปตีกันเลยเสียเรื่องหรือเปล่าใช่เราก็ดูเขาเล่นกันไปแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ยืนสัก2นาทีนี่ฮาเลยยืนคุยส่งไอติคอนคุยกัน2คนนะครับแต่เกมนี้ผมว่าน็อกเองก็มาคล้ายๆกับ2เกมที่ผ่านมาเหมือนกันด้วยความที่เป็นไลอัพที่เหมือนจะเดินก่อนพยายามจะเล่นแบบเดินก่อนมีทั้งนาคอสมีทั้งทีมี่แล้วลินดิสเองเนี่ยก็ไม่ได้แบบไม่ได้มองถึงเรื่องไอเทมหนักๆขนาดนั้นคือเดินเกมได้แหละเลเวล4ก็เดินเกมได้เหมือนกันแหละนะครับเพราะงั้นโอกาสที่จะเป็นฝ่ายเปิดเกมรุกก่อนก็น่าจะมาจากทางฝั่งของน็อกซ์ทีมสูงเหมือนกันเดี๋ยวดูไปว่าจะเล่นแบบตัดทรัพยากรอีกไหมนะครับเพราะตัวตัดทรัพยากรค่อนข้างเก่งด้วยครับเปิดมานี่ก็มาแตะมือกันนะซีเยอร์กับทางด้านของโอ๊ตเอ็นให้โอ๊ตเอ็นเข้าพุ่มไปซีเยอร์เดินออกพุ่มเองฮะบอกให้ยอสวัสดีสวัสดีเพื่อนซับโบรซับโบรยังไม่รู้นะครับว่าเกมนี้ใครจะได้ไปแต่ยาสานี่ขยันเลเวล2ก่อนจานจีตลอดเลยครับเมื่อกี้จานจีไปเก็บคลิปเล็กนะแต่ว่าสุดท้ายเป็นยาฉาที่ได้ลัดช็อตไปนะครับก็เลยเลเวล2ก่อนเลยครับสำหรับแล้วก็อย่างที่เราบอกกันนะครับว่ามันก็มีโอกาสที่จะนะครับมาเล่นเจอกันในเรื่องของสวิสได้นะครับแต่เขาไม่ได้สวิสนะฮะยังเป็น2นินจาอย่างดีหน้าอยู่ในมือของยาฉาที่ปาเนี่ยครับผมก็เดี๋ยวดูหนีตอดให้มากที่สุดเพราะโรลีคอนใกล้แล้วใช่ฮะเน้นแบบแตะตัวนะพอใบ้ปุ๊บโดดออกเลยนะสำหรับตัวหน้าของยาฉาครับคือไม่อยากไม่คือไม่มีเวลาให้จันจิได้ดูเลือดสวนนะเป็นการเล่นเชิงที่ดีนะครับของท่านยาฉานะแล้วตอนนี้มาแท็กตรงกลางครับมาแตะขอคลิปเลนกลางก่อนครับโรลีคอนเพราะว่าโดนตัดคลิปตัวเล็กไปตัวนึงฮะแล้วก็เป็นเบบี้ซิตเต็มตัวนะครับสำหรับซีเยอร์เลี้ยงแคสเปอร์กับการคือเทนของโอ๊ตเอ็นนี่คือยืนซื้อวิชั่นเลยแล้วปล่อยเทลอยู่คนเดียวครับอุ้ยแล้วกลางน้ำครับเหมือนจะบีบท่านอาจารย์จิมาแล้วครับแล้วลีโรย์คาริไปครับใส่มาเปิดสปรินต์วิ่งหนีมาด้านหน้ามาเหมือนกันครับออกหักขวามาหักซ้ายมาล่อเฉยเลยครับโอ้แล้วโอ๊ตเอ็นตามไม่ทันด้วยครับตอนนี้โนเทลเข้าไปงัดมาด้วยแล้วจันเบนเบดมากำลังจะฆ่าโอ๊ตเอ็นไปเพื่อนไม่สนใจเพราะตีมังกรเล็กอยู่โอ๊ตเอ็นก็จะตามไปสุดท้ายไม่รอดเป็นเฟิร์สบัตไปเรียบร้อยและ
เสียมังกรเล็กด้วยหรือเปล่าครับแบบนี้แล้วอย่าลืมนะครับว่าตัวของบีแคสเปอร์เนี่ยได้มังกรเล็กคือมีทีมมี่ด้วยแล้วแกวิ่งพุ่มข้ามไปแกก็วิ่งเร็วนะครับข้ามไปเล่นกับเพื่อน5ๆแล้วเห็นว่าไม่มีแนวหน้าครับวิ่งเข้ามาบุกป่าฝ่าดงก่อนเลยครับแล้วเป็นฝั่งบีแคสเปอร์ได้ไปด้านหลังพี่ดอมตามเข้ามาเหมือนกันตรงนี้ยังไม่เร็วสิครับแต่ทำดาเมจได้ไปหรือน้องคาริจังหวะที่2มาเก็บรีคอร์ดเก็บไปได้ครับเก็บทั้งซิเยอร์มาจับยกขึ้นไปด้วยชูริเคนทอสครับโอ้บีแคสเปอร์ได้บูมับด้วยอย่างนี้ใช่ครับก็ไม่เป็นอ้าวขอคืนยาฉะมายืนรอครับตรงนี้มีเป็นศพหนึ่งคนนั่นคือเกเบียลครับโอ้โดนตามมาครับเกเบียลหนีมาล่วงไปโดยยาฉะนะครับแต่ดีว่านาคอดยังเซฟบูบับเอ้ยเลนบับตัวเองได้นะครับใช่ครับเอาโดดมาฟิดอมต้องเสียฟิกเกอร์ก่อนครับตกใจครับแหมเจอหลวงผู้เข้มฮะแหมเปิดกองไฟยาว8เมตรรอแล้วดูครับพอมีบูบับจะยิงอย่างเดียวเลยฮะเออมานาคืออะไรไม่สดแล้วไม่กลัวเปลืองครับหน้าแชมเปี้ยนแล้วแชมเปี้ยนระยะไกลกว่าระยะธรรมดาด้วยนะแล้วได้5เมตรแล้วกูดาวเต็มโอ้โหออกป่ามาเนี่ยยิงจิ้วๆแล้วก็เดินกลับไปนะด้านบนเอาดึงมาดึงไม่โดนหรือเปล่าครับแบบนี้ยาฉายังถอยออกมาได้ครับโอ้โหดิ้นครับดิ้นครับนินจาดิ้นครับสาวน้อยลุยไฟนักสเก็ตนี่ดิ้นครับจับมาไม่ยอมไปด้วยใช่ฮะสึกแทงตัวแม่ครับตรงนี้ตีกันอยู่เดี๋ยวมีผู้หญิงมาแจมเอาหมาเข้ามาทำไมดึงไปแล้วโดนสโลมาครับอยู่ในปาร์ตี้รถดังกับไฟเยอร์ครับเพราะว่าตรงนี้ฮะโดนทำเหตุเขาเยอะมากครับตามต่อมากดพันธิตไปหนึ่งทีแล้วไล่มาจากคว้างไปแต่ว่าติดลิเบอร์เบรซิ่งครับแม่แล้วก็พลาดปาโชลิเคนทรอสไม่โดนนะครับไม่โชลิเคนปาโชลิเคนไม่โดนจังหวะแรกครับก็เลยทำเหตุขาดครับเดี๋ยวตัวเทลจะโดดเข้ามาแต่โอ้ยรับหน้าอยู่ครับซิเยอร์โดนไอรอนเคออสสตันไปต้องหยุดนิ่งไปตรงนั้นแต่ดึงเข้ามาในวงล้อมติดเคียวไปแต่ว่าไม่สนใจยอมแลกคิวอะคำถามเดียวครับหม่อมไม่เห็นนอกจออย่างเงี้ยว่าแกเบี้ยวเดินไปรับเป็นลิเลียน่าทำไมตายก่อนทั้งนั้นที่เขาไม่มีลิโนยคารีครับใช่ครับตัวโรดิคอนฆ่านะงงเลยครับตายอย่างไรแล้วด้านบนนี่พอได้ไปปุ๊บยาฉะได้ทีครับตีป้อมเลยครับโอ้โหขอครั้งเดียวแล้วมาปิดอยู่ครับไม่น่าจะทันหรือเปล่าครับตีป้องก็ได้ป้อมแล้วครับยาฉะบอกไม่สนใจครับตายครับหนีแล้วฮะเอาตัวไม่รอดก็จริงครับแต่ว่าแลกกับทาวเวอร์ตัวเองไปตรงกลางโนเทลเข้ามาแตะตัวฟรีดอมครับโอ้สวิตกันเร็วมากนะครับสำหรับน็อกทีมคือพอน็อกซี่แพ้เลนปั๊บโดนยำปั๊บเสียป้อมปั๊บเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนแกนเลยครับในขณะเดียวกันทางเอสตาเรเดียนเองก็ยังไม่ซีเรียสเลยครับตรงนี้ให้มาร์กี้ได้โตก่อนครับเป็นเทวนาสนะเอาป้อมเล่นอยู่กับป้อมด้านล่างน่าจะดีที่สุดครับส่วนจริงๆเกมนี้ยาฉะนอกจากที่เพื่อนจะไปหาแล้วเนี่ยแกมีจังหวะมาช่วยเติมเพิ่งบ่อยอยู่ด้วยนะทั้งตรงกลางแล้วก็ที่ไปดักฆ่าตรงเรดบัฟด้วยนะครับโอ้สนุกแล้วล่ะครับเกมนี้ผมว่าเปิดกว้างแล้วครับเดินด้วยกันแล้วครับดูบีแคสเปอร์แกยังทำตัวเหมือนแกเป็นจังเกิลเลยครับนี่วิ่งมาจะมาเอาบูบัฟเขาหรือปิดครับปิดครับมาตรงนี้ครับมาร์กี้ว่ายังไงครับโดนเข้ามารอเลยครับโนเทลแล้วกินเอาเข้าไปไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยมาร์กี้โดนอยู่กลางวงล้อมไม่น่าจะไหวครับตรงนี้แล้วโอ้โหถอยออกมาได้ด้วยครับสำหรับทางน็อกซีมครับแต่ในขณะนั้นครับผู้ก่อการลายซุ่มโจมตีฮะตีป้อมนี่แหละฮะอ้าวคือวิ่งมาวนมารอบสุดท้ายไม่มีใครอยู่เลยครับเลนนี้โอ้โหบ้านหายแรกๆกันไปครับมีฮันเบอร์ก็วิ่งทั่วแมปเลยครับเอ้าเดี๋ยวพุ่งเข้าอย่างนี้แหมเอาหน้าเข้ามารับนั่นดาวกระจายนะแต่คอไม่ค่อยดีนึกว่าแกเบี้ยวจะโดนอ่ะเดินเอาหน้าไปเช็คอีกแล้วครับโอ้ยภาพมันบาดตาบาดใจต้องห้ามดูโอ้แต่ด้านซ้ายมาเจอทางของซิเยอร์ครับทำให้ฟิกเกอร์ต้องเสียฟิกเกอร์อีกครั้งนึงครับโดนดิคอนปาเข้าไปแล้วถึงแต่ตัวทางของดีแคสเปอร์ได้งัดไถเข้ามารอจังหวะอยู่แล้วหมดเวลาชุบกับตายทั้งคู่เลยฮะตรงนี้ยาฉะร่ายรำเข้ามาใส่ด้านของโนเทลละลายหายไปอีกสองเหมือนกันเป็น3ตัวไปเรียบร้อยครับไอซ่าเดเทียนมาเหมือนจะได้เปรียบครับตรงนี้ดึงเอ็นดี้แคปเข้ามาตรงนี้ไล่ตบเข้ามาทียาฉะไล่ทางเกมเบี้ยวเข้าไปโลมากมากครับแต่ว่าคลิปเองก็แทบจะหมดด้วยครับแล้วเป็นทริปเปิลคิวจากไอริของโรลิคอนเนี่ยรีบชุบแต่ผลปรากฏแว่ไม่ทันครับหมดผลสกิลชุบก่อนครับเรียบร้อยครับเงินน็อกทีมนำอยู่ก็จริงครับแต่ตอนนี้สกอร์คิวเป็นเอซ่าเลยเดียร์ไฟเมื่อสักครู่เห็นชัดเลยครับว่าถ้าเกิดว่าทำดาเมจหลักๆนี่อุ้ยทันจิตกองรวมกันให้ชีวิตถึงคำว่าหายนะแล้วครับไกลเหลือเกินครับเมื่อกี้เข้าไปยากมากครับยาฉะเองพยายามจะมาตีป้อมด้านล่างนะครับตรงนี้เคลียร์ไม่จังทันอยู่ฮะดักอีกแล้วครับยาฉะมาฟาร์มมาฟาร์มหน่อยมาฟาร์มหน่อยรออยู่ด้วยความที่พอป้อมบนนี่เสียถึง2ป้อมเนี่ยทำให้พื้นที่บริเวณหน้าดาร์คสเลเยอร์เนี่ยก็เปิดสำหรับเอสตาเรเดียนเลยนะก็มี
เขาทำได้เยอะแหละครับพื้นที่มันกว้างอยู่ครับกดแล้วไม่รีบกดดันเอาทาวเวอร์ด้านล่างด้วยนะครับก็ค่อยๆเล่นครับใช่ครับเมื่อกี้ยาชาเองโดนดาเมจไปด้วยครับก็เลยเลื่อนไม่พร้อมเท่าไหร่ครับกลับไปรีเจนก่อนครับกลับมาเล่นใหม่ฮะมาเกลียวครับนี่เอาเหยื่อชั้นดีเป็นเทวนาทไปล่อครับตรงกลางน้ำเข้ามาจานจิเห็นโรลิคอนเผยตัวออกมาแล้วนะครับซีเออร์ยังอยู่ที่เยอะที่เดิมเนี่ยด้านล่างไปเล่นกัน2คนก็เสริมสร้างของน็อกซ์ทีมแต่หยุดยาฉะยากเหลือเกินนะเกมนี้บวกกันอยู่พักนึงตอนนี้เหมือนรู้ตัวแล้วครับน็อกซ์ทีมหยุดเรื่องของทามมิ่งในการไฟก่อนครับอ้าวแต่เหมือนจะมีคนเจอตรงอุ้ยซีเออร์โดนดาเมจไปเอ็กซ์คาลิเบอร์ไป1ทีด้วยครับเมื่อกี้เจ็บจัดนะครับไล่ทีมีไปแบบนี้นี่จะได้คุมตรงกลางหรือเปล่าครับเกเบียลมายืนรอจะเคลียร์อยู่ด้วยครับแล้วจันติเข้ามาทางด้านซ้ายแต่ว่าโอเอ็นมาดักรอไว้ให้อยู่ครับรอจะตีป้อมแต่ว่าไม่ได้ไปครับยังเหนียวอยู่ฮะสำหรับน็อกซ์ทีมไม่ให้กันง่ายๆเลยครับเงินโดยรวมก็ยังนำอยู่ด้วยนะครับสำหรับทางน็อกซ์ทีมนะด้วยการที่มีทีมี่ช่วยได้เงินด้วยนะครับบูทอัพกันเงินโดยทีมี่ครับถึงแม้สกอร์คิวจะตามก็ตามแต่นะครับ8นาทีครึ่งนะครับเงินต่างกันอยู่1,400-1,800แล้วครับครับผมก็พอได้อยู่ครับเรื่องการเงินแต่จังหวะไฟใหญ่เนี่ยน่าสนใจครับว่าจะเป็นใครที่ทำได้ดีกว่ากันจะชุบสวยๆได้ไหมหรือจะโดนคอมโบสวยๆของเอสซาเรียนปิดลงไปครับครับผมคือชนะใจไม่ได้ด้วยนะอย่าลืมว่าฝั่งนู้นมีเทวนาสนะครับแล้วก็เป็นสลิกสติงกับเคปสันติแล้วรอที่จะขึ้นไอเทมอย่างบอสซองเซอร์ด้วยครับโอ้โหที่พูดมาโอทเอ็นต้องฟอร์เวิร์ดชาร์จหนีก่อนเลยครับแต่ด้านล่างเหมือนจะจะไปลึกแล้วหรือเปล่าครับเจอดัก2ตัวตรงนี้ฟิกเกอร์หนีออกมาเลยครับเกมที่แล้วก็ล่มเกมที่ฮีโร่พกล่มเยอะครับลิเลน่าก็สื่อล่มอยู่ครับร้อนแดดร้อนแดดที่ฝนโอ้ยแล้วลิเลน่าตอนนี้ยังเล่นไอเทมไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะครับครับผมเลเวลเพียงแค่9เท่านั้นนะฮะโอ้แล้วเป็นออฟออฟอาจารย์ก่อนแขมสูงมางัดไปก่อนเลยทียาชาโอ้ยโดนไปเยอะมากเลยถอยไม่ทันอยู่ครับกลางวงล้อมแบบนั้นท่านโอเล่เหมือนจะไม่ไหวไอ้คาร์เบอร์แล้วถ่ายตัวเองออกมาแต่ป้อมแตกไปเรียบร้อยแล้วตรงนี้ฮะโดนดึงกลับมาด้วยไอ้แกครับล่างกลับมาด้วยกองไฟแล้วร้อนดังกับไฟเยอะละลายหายลงไปครับเทนตัวนี้โอ้ยโอทเอ็นที่ว่าอึดนะครับยังร่วงครับโอ้โหโดนเข้าไปเต็มๆจังหวะงัดขึ้นไปของโนเทลนี่ทำได้ดีมากครับไปโดนตัวของโรลิคอนด้วยนะครับเข้าไปโดนตัวของยาฉาด้วยนะครับแล้วโอ้โหเปิดครับด้วยความร็อกซี่ฮะเด็กๆมาเด็กๆมาโอ้โหหน้าขอดตัวนี้นี่ขนาดยังไม่ได้ออกคีฟแฟนซีนะครับแต่คีฟมันออกบ่อยเหลือเกินนะฮะใส่ดูคีฟ16มาหรือเปล่าครับใช่ครับแล้วอย่าลืมว่าอ้าวเป็นฝ่ายของเดสตาเรียนที่ได้ทาวเวอร์ด้านบนไปก่อนถึง2ทาวเวอร์ด้วยนะครับแต่ว่าเล่นต่อไม่ได้ครับตอนนี้ไม่ได้ขยี้จุดนั้นแต่ว่าตัวมันเคลื่อนที่เร็วเยอะนะครับสำหรับทางด้านน็อกทีมนะครับผมแกเบียลก็ดีนาคอตก็ดีลิมิตก็วิ่งไวครับต้องดักกันแล้วฮะเอาดีแคสเปอร์โดนดักจับมาแต่จังหวะชุบตอนนี้ขอเลือดขึ้นก่อนแต่อุ้ยดาเมจรุนแรงเหลือเกินครับดีแคสเปอร์แล้วสปินทีนี้จับไม่ได้ด้านหลังมีคนกระโดดเข้ามาจากด้านหลังนั่นคือด้านหลังของโนเทลครับเก็บมาร์กี้ไปแล้วไล่ตรงนี้ไอ้ซาเรียนมาโดนหนักมากครับโอ้แต่อยู่ด้านหน้ายาฉาพยายามทำดาเมจอยู่ฆ่าได้หนึ่งตัวเหมือนกันแต่จะต้องวิ่งหนีออกมาแล้วตอนนี้เปิดเด้งเวสเตอร์เข้ามาให้ตีป้อมก่อนครับซีเออร์ไล่ทิ้งออกไปครับและไปต่อที่บริเวณบูบัฟครับและต่อป้อมตรงกลางดูแล้วจะต้องเสียให้กับน็อกซ์ทีมแน่นอนนะยังไม่มีคนตีป้อมครับเอาลิลเล่นอยู่ด้านบนนะตรงนี้ไปมาเลยแน่วแน่ครับทำบนยาวๆยาชาเห็นสภาพเลยครับเอาการป้อมในก่อนดีกว่าครับแบบนี้เพราะว่าการด้านนอกจะไม่ปลอดภัยโรลิคอนโดนเข้าไปยังไม่ถึงตัวครับโดนโป๊แล้วโดนไอ้นี่แก๊ปดึงเข้ามาลากมาคุยฮะลากมาคุยหายไปเลยครับยังไม่ได้กดอะไรเลยครับมันเกิดขึ้นเร็วมากครับเรียกว่าชี้ตัวคนร้ายไม่เจอครับจังหวะเมื่อกี้แล้วจะขึ้นบ้านตรงนี้อ้าวถ่ายออกมาก่อนแต่ว่าไม่พ้นระยะป้อมแล้วดูดาเมจครับตรงนั้นดาเมจรุนแรงมากเลยเกิดโอ้เลยเกิดจะตายลงไปยาฉะงัดได้สวยงามมากครับตรงนี้ไล่ออกไปก่อนจันจิก็จะตายเหมือนกันแต่สุดท้ายดาเมจจากบีแคสเปอร์ปิดบัญชียาฉะเคลียร์หมดครับแต่เวฟกลางมาต่อเนื่องแล้วตัวด้านบนก็มาตรงกลางก็มาครับตรงนี้โนเทลเลือกได้เลยครับไปทางไหนก็ได้ครับเขากันบดไปก่อนแล้วตัวนี้วิ่งมาตีตรงกลางต่อเหมือนกันโนเทลโดนขัดจังหวะเอาไว้แต่ไม่เป็นไรยังตีป้อมได้แตกอยู่ครับโอ้ยคีของโนเทลนี่แรงมากนะครับ2,500-2,500ติดกันโอ้มาแล้วด้วยคีมันตีครับบอกเลยตีอะไรก็คีครับแบบนี้แล้วดูบีแคสเปอร์ยิงดาเมจใส่โรลิคอนทีนึง
ฟิกเกอร์ไปโดดกลางวงล้อมเกเบียนจะเข้าไปทำดาเมจกดชุบมารอสกิลไปด้านหลังมาเคาะด้านหลังมาได้พาวเวอร์ไปหมดแล้ว3ทางตรงนี้แตกหมดทั้ง9ป้อมครับโอ้เสียซีเยอร์ไปก็จริงแต่ว่าแต่3ทางแล้วเลยครับสำหรับทางน็อกซ์ทีมฮะโอ้ต้องบอกว่าการที่ออกเป็นโบเคนสเปียร์เคปเทนติโอมิอาร์มแล้วชิ้นต่อมาเขาเลือกเป็นบินเบดนะครับนั่งอลิซิสนะฮะเพื่อเล่นอัตชาปีดแล้วออกสายฟ้าโอ้ดาเมจมันมาล้นเหลือครับแล้วตอนนี้แจฟาร์มแข่งอนาคตเองแล้วครับขโมยหมดด้วยเลดบัฟก็เอาหมดโอ้ยแข่งกัน2คนเอาละจุ้ยครับโอ้โหบอลมุมเขาด้านบนเพื่อจะไปทำที่บริเวณจันจิครับจับพอหรือเปล่าครับพันนิดก่อน1ทีกดดูคาริมาแล้วเอ็กซ์แก๊ปดึงมาด้านหลังมากี้มาช่วยเสริมเพิ่มเติมมาจ่ายทุกอย่างเอเวอร์ตติ้งจกลงไปแต่วิสามา3นะฮะไอ้มา3นี่โอลิคอนจะเกือบตายแต่ตรงนี้ครับเป็นทางด้านของจีนาของยาชาที่ตายลงไปแต่นะฮะกับการบีแคสเปอร์ฉันยังไม่ตายฉันยังคงหายใจฮะน่าจะโดนปลดลิปเปอร์เวสซิ่งไปแล้วด้วยหรือเปล่าแต่เมื่อกี้นี่เบิร์ดทันเพราะตัวเองมั่นใจมีกรอบเกิดนะครับแต่บนสปินวิ่งยิงนะครับไม่มีคุ้มไม่เป็นไรอะสปินนอกคุ้มเลยครับใช่ครับ 3,000 ครับบีแคสเปอร์ที่ชี้ครับสะดุ้งตัวฮะตอนนี้ได้เวลาครับ3ทางก็ได้แล้วครับเล็กมอนเตอร์อยู่ที่โนเทลด้วยไปปล่อยหน้าบ้านเลยหรือเปล่าครับเพราะกลับบ้านอยู่ฮะจังหวะนี้อ้าวยืนๆจดๆต้องๆกดไม่ได้หรือเปล่าเออรออยู่รอเวลารอคลิปเกิดรอคลิปเกิดจะได้ปล่อยแล้วตัวใหญ่เลยนึกว่าจะลืมมันอีกเอาที่อยู่หน้าบ้านมาอย่างไวเลยโอ้โหวาร์ปบอยเอ้ามาเอาเรสครับตรงนี้นี่ออกไม่ได้อยู่ครับโรลิคอนวาร์ปบอยสกอยเกิร์ลหรือเปล่าครับโอ้แมนบอยบอยนะแมนบอยโอ้มาเร็วจริงด้วยความเป็นนาคอนเอ้ายาฉะโดนขัดจังหวะเอาไว้ก่อนครับตรงนี้โอทเอ็นดูฮะถ้าไม่เล่นเกมไม่เล่นหน้าครับชุดเดียวโอทเอ็นที่ไม่ได้ปูฟ้าแล้วเข้าไปฟิกเกอร์ยัดได้2ตัวมาโนเทลจะไปแตะตัวทั้งหลังมาร์กี้แต่ไปไม่ถึงแต่มีแคสเตอร์อยู่ด้านหลังมายาฉะเก็บไม่ได้ก่อนชีวิตแรกเกิดขึ้นมาใหม่กลางวงล้อมตรงนี้ยังชาร์จยิงอยู่เหมือนกันแต่ยาฉะไม่สามารถฆ่าชีวิตที่2ลงไปได้ครับทำดีที่สุดแล้วครับไม่เห็นมีใครเข้าใจครับส่วนด้านหลังไม่โดนดาเมจก็ไปล้มเลนลันนาดไปเลยครับโดยความตายไปก่อนครับศพแรกผ่านไปศพ2ศพ3ก็ผ่านไปครับและโดเทลเองตายเหมือนกันแต่ว่าทางฝั่งของเอสตาเลียนตายไปหมดทำให้น็อกซีมชนะครับ2ต่อ1เกมเอสตาเลียนหมดลุ้นเข้าท็อป4แล้วโอ้ยน็อกซีมดับฝันเอสตาเลเดียนครับที่จะไปสู้ต่อในวันพรุ่งนี้เลยครับใช่ครับแม้การจะลุ้นสกอร์คู่อื่นฮะเพราะว่าถ้าตามบรรดาตายางแล้วน่าจะคือไม่ถึง10คะแนนละไม่พอแล้วล่ะครับใช่ครับตัวเองนี่ยังไงก็น่าจะยากแล้วแหละนะครับก็น่าเสียดายกันไปเพราะไม่แน่ไม่แน่ถ้าปาฏิหาริย์ไม่มีจริงเฮ้ยต้องรอดูต้องรอดูนะครับแต่แหมก็ต้องบอกว่าจุ๊กในเรื่องของแผนไปได้ดีสำหรับทางด้านของน็อกทีมไม่ดื้อดึงที่จะเอาลินดิสเล่นจังเกิลนะครับแล้วก็เป็นตัวช่ำของโนเทลแล้วก็โยกไปแล้วทีมี่ก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปเรื่อยๆครับผมนะฮะแล้วบีแคสเปอร์ก็เป็นตัวเนี่ยปิดตะกอวิ่งทั่วแมปเลยเออนี่เล่นค้างจริงมั้ยนั่นน่ะสิวิ่งอย่างกับจังเกิลเออวิ่งเป็นจังเกิลเลยฮะก็ถามว่าพยายามจะล้วงแล้วไหมก็พยายามอยู่พักหนึ่งครับเสร็จแล้วมันด้วยเป้ามันเยอะนะฮะแล้วมีตัวที่แบบมอบิลิตี้สูงอย่างนาคอร์ดลิเลียน่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้สุดท้ายแล้วมันหมดแต่ตามหลงทิศหลงทางจับอยู่นะครับไม่คมช่วงหนึ่งแล้วก็พอเริ่มมันมีไอเทมลิลิน่ามันเริ่มโซนเก่งละโอทเอ็นก็เริ่มทำอะไรไม่ได้ไม่ไหวแล้วคือตัวเองก็ไม่ได้แบบไม่ได้รวยขนาดนั้นแล้วเพราะอย่าลืมว่าเกมนี้เนี่ยคนที่เล่นกันรวยกันอยู่2คนคือโรลิคอนกับยาชะที่ไปย้ำอยู่เลนบนเล่นกันอยู่เลนบนตลอดเวลาฆ่าจานจีบ้างฆ่าเกเบียวบ้างนะครับก็รวยกัน2คนอะแต่ประเด็นคือโอทเอ็นที่จะเป็นแผงหน้ามารอรับดาเมจเนี่ยไม่ได้แบบรวยขนาดนั้นในทางกับกันเนี่ยพอได้มีจังหวะไหลมาตัวลิลิน่ามาถึงสเกลลิ่งของมันมีบูมสติกเอ่ยมีเดียเดมเอ่ยปุ๊บเนี่ยสะดุ้งละใครยืนกองๆอันนี้ปาตะคิวไปชันนิ่งไลท์บริ่งไลท์เนี่ยงั้นก็สะดุ้งแล้วนาคอร์ดปาดทีนึงเนี่ยยิงลุ้นให้แชมเปี้ยนทีนึงดิสนี่ผมบอกเลยมี 2,000 นะ 3,000 อย่างเงี้ยนะแรงแรงนะครับโอเคจบเกมไปครับเป็นน็อกทีมที่ลากเพื่อนอย่างเอสดาเรเดียนลงมาอยู่ใกล้ๆกันไว้ใช่นะครับน่าจะผมถ้าจำไม่ผิดตอนนี้คิดว่าน่าจะหมดลุ้นแล้วแต่ต้องขอดูที่เอาชัวร์แล้วกันนะครับเดี๋ยวว่าทีนึงจบวันนี้เดี๋ยวอัปเดตให้ดูแล้วกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วยังมีลุ้นอยู่หรือเปล่าสำหรับทางเอสตาเรเดียนนะครับโอเคนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันในคู่ที่2ครับ